สวัสดีครับผมเมาเท่เลยเมืองอุดรเช้านี้เช้าวันศุกร์ครับอากาศค่อนข้างหนาวเย็นครับอากาศเย็นพอดีเราเปลี่ยนผมย้ายหลอดไฟออกมาข้างนอกครับผมบ่อหลอดไฟไว้ในหลอดเป็นแล้วครับเพราะว่าเปลี่ยนผมไข้ลดลงหลายครับจาก70เหลืออยู่60ครับเอาหลอดไฟออกเมื่อวานนี่ก็ได้70ไปอยู่มื้อนี้มาติดตามกันครับว่าหลังจากเสียหลอดไฟออกแล้วมันเป็ดเขาสิใครไล่เป็นไหนมาติดตามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสิบสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดใครเขาก็เริ่มลูกง่ายขึ้นครับลูกง่ายขึ้นนะครับลูกง่ายเพิ่มขึ้นสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองสามหกสิบสี่สิบสี่ฟองหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า
76 76เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดฟองครับเช้านี้เจ็ดสิบสิบฟองอ่ะสิเจ็ดเจ็ดสิบแปดครับไม่เห็นพูดกินไปได้ยังไงในปลาในไอ้ในลังกระสอบผมในปลาลังกระสอบเจ็ดสิบแปดครับแปดฟองหลังจากปิดไฟก็ไข่เริ่มกลับมาครับคือเขาไม่เคยชินกับการเปิดไฟครับเป็ดไม่เคยชินกับการเปิดไฟไข่ก็เลยลดลงหลายครับเหลือ68 60เต่าล่างมือตอนนี้กลับมา78ขึ้นเต่าแล้วครับ78ฟองขึ้นเต่าแล้วลูกกะค่อนข้างง่ายขึ้นครับเท่านี้ได้78ฟองครับหลังจากที่ย้ายหลอดไฟจากในเราออกมาอยู่ข้างนอกครับเป็ดเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเขาก็ปรับสภาพบ่ทันเขาก็ไข่ลดไข่หยังเป็นเรื่องปกติครับมีแรงกระตุ้นนิดหน่อยไข่ลดเลยครับเป็ดสำหรับเป็ดไข่ถ้ามีอย่างรบกวนหรือมีอย่างมากกวนเขาก็คลายหลดเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิพาไปเบิ่งเป็ดเลี้ยงเป็ดในครัวเรือนครับเลี้ยงเป็ดไปกินในครัวเรือนพอดีผมสิกลับบ้านไปเยี่ยมลูกที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็สิเลื่อยไปเยี่ยมแม่ที่อุดรอยู่สุรินทร์ผมเอาเป็ดไปให้ลูกสาวก็ให้แม่ยายแหละครับเลี้ยงเจ็ดโตไปกินในครัวเรือนมาเบิ่งกันครับว่าสิคุ้มหรือบ่คุ้มครับฝากติดตามเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ